สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient Star M34 F7 Semi Skeleton เรือนี้กันนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ Orient Star นะครับเพราะว่าในปีนี้นะทางแบรนด์ Orient Star เขาจะมีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่เนี่ยหลักๆ3คอลเลกชันนะครับก็คือ M45 M34 แล้วก็ M42 นะครับก็จะยึดคอนเซปต์หมูดาวต่างๆในห้วงอวกาศเอามาทำเป็นชื่อคอลเลกชันนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสอดคล้องกับความเป็น Orient Star มากๆเพราะว่า Star เนี่ยมันก็มาจากคำว่าดวงดาวนั่นเองนะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยก็คือ M34 เป็นอักษรย่อที่ใช้แทนดวงดาวในกลุ่มดาวเพอร์เซอุสนะครับซึ่งมีเปิดตัวออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับโดยที่แต่ละสีเนี่ยถือว่าสวยมากๆแล้วก็น่าซื้อน่าใช้งานทุกสีเลยซึ่งหนึ่งในสีที่มันออกมาแล้วแบบมันมีความพิเศษก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยก็จะแตกต่างกับรุ่นทั่วไปด้วยการแถมสายมาให้อีก1คู่นะครับเป็นสายหนังวัวสวยๆเลยเดี๋ยวยังไงผมมาเปลี่ยนให้ดูช่วงท้ายนะครับโอเคเรามาดูที่หน้าปัดของเรือนี้กันเลยนะอันดับแรกเราก็จะเห็นว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะเป็นแนว Mother of Pearl หรือว่าเปลือกหอยมุกนะครับซึ่งวิธีการผลิตของเขาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะคือเขาจะมีการเอาเปลือกหอยมุกจริงๆนะครับเอามาทำให้มันเรียบนะครับแล้วก็มีการพ่นสีลงไปเพื่อให้มันเกิดสีในเฉดที่เขาต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปเสริมความแข็งแกร่งด้วยการลองแผ่นเหล็กลงไปที่ด้านล่างนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตหน้าปัดซึ่งก็จะออกมาเป็นหน้าปัดที่มีความแบบเป็นเปลือกหอยมุกอ่ะแต่ว่ามีการเล่นแสงที่มันดูแบบมีมิติมากๆนะครับคือด้วยความที่หน้าปัดเนี่ยเดิมมันจะดูมืดๆนะถ้ามองไกลๆมันจะแบบมาแนวเข้มๆเลยแต่ว่าพอมันเจอริ้วแสงบางมุมอ่ะมันจะประกายสีม่วงๆสีเขียวๆออกมาแบบสวยมากๆนะครับอันนี้คือแบบตอนแรกอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากในตู้ดูจากในรูปหรือว่าดูจากในที่ที่แบบเราไม่ได้เห็นหน้าปัดเต็มๆจริงๆอ่ะอย่างแรกสุดเลยตอนที่มันส่งมาหาผมเนี่ยมันเป็นพลาสติกซีลอยู่อ่ะผมก็แบบโอเคเฉยๆนะครับก็รู้สึกว่าสวยดีแต่แค่เพื่อนๆเนี่ยลองแกะซีลพลาสติกตรงหน้าปัดออกนะครับมันจะเล่นแสงมันจะแวววาวประกายแบบมันอึ้งไปเลยนะครับมองแบบเพลินๆมองได้ทั้งวันเลยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้ตัวกระจกด้วยนะครับเพราะว่ากระจกของเขาเนี่ยมีการเคลือบแอนตี้รีเฟคโคตติ้งมาแบบพิเศษนะครับก็คือเป็นการเคลือบทั้งสองด้านเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาที่มีการเคลือบแอนตี้รีเฟคโคตติ้งทั่วไปอ่ะเขาจะเคลือบที่ด้านในกระจกนะครับก็คือด้านใต้แต่ว่าเรือนนี้มีการเคลือบทั้งด้านใต้แล้วก็ด้านบนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามองจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกมันใสมากๆนะซึ่งจริงๆกระจกเนี่ยมันเป็นทรงโดมๆโค้งๆด้วยนะครับคือถ้าเกิดมันไม่โดมเนี่ยเราก็แทบไม่เห็นกระจกเลยนะมันจะดูแบบเนียนดนตัดแสงเกลี้ยงเลยแต่อันเนี้ยบางมุมก็ยังพอเห็นแบบตัวการสะท้อนเข้ามาจากมุมของกระจกบ้างนะครับแต่ในการใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่ามันทำให้นาฬิกาเนี่ยดูมีความดำดูมีความอิ่มของสีหน้าปัดมากๆเป็นการเคลือบมาได้ดีเลยนะครับทำให้เห็นมิติของหน้าปัดสุดๆส่วนรายละเอียดอื่นๆของหน้าปัดนะครับเรื่ององค์ประกอบต่างๆก็จะมีด้านบนเนี่ยเป็น Power Reserve Indicator นะครับเวลาเราใส่ใช้งานไปเรื่อยๆไอ้ Power Reserve ตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่เรือเนี้ยก็มากับเครื่อง F7 F44 นะครับเป็นเครื่องที่สำรองพลังงานได้50ชั่วโมงตาม Power Reserve ตรงนี้นะครับแล้วก็ความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยก็คืออยู่ที่-5ถึง-15วินาทีเท่านั้นนะถือว่าเดินตรงใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรบ่อยนะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีการโชว์บาลานซ์สปริงมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับจริงๆชื่อรุ่นเขาอ่ะเขียนว่าเป็นเซมิสเกเลตันนะแต่ว่าผมว่ามันยังดูแบบไม่ได้เปิดเยอะขนาดนั้นน่ะเรียกว่าเป็นโอเพนฮาร์ทน่าจะตรงตัวมากกว่าส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับเข็มวินาทีนะครับก็จะกวาดเป็นเนียนๆประมาณนี้หน้าปัดโดยภาพรวมถือว่าให้ฟีลลิ่งความหรูหราความสวยได้ดีมากๆนะครับส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการตัดมุมต่างๆของเขาอะเพื่อนๆลองดูนะมันจะแบบมีความคมเป็นไดมอนด์คัตมากๆนะครับคือแบบเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยแค่ไอ้ส่วนที่แบบมันเป็นขอบอะตรงที่มันเป็นเงินๆอย่างเงี้ยของมาร์กเกอร์ของส่วนวงกลมซับไดอัลนะครับมันก็ประกายแสงแวววาวมากๆแล้วอะคือเขาขัดมันเนี้ยบขนาดที่ว่ามาร์กเกอร์ทั่วไปอะเวลาหมุนเจอแสงอะมันยังติดเป็นสีลุ้งๆมาเลยนะครับอันนี้คือทำมาได้ดีมากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยส่วนขนาดแคสไซน์ของเรือนี้อยู่ที่ประมาณ40มิลนะครับความหนาอยู่ที่ 13.1 มิลส่วนลักทูลักวัดจากเอ็นลิงที่ยื่นที่สุดเลยแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ51มิลเม็ดพยมก็สามารถหมุนเพื่อขึ้นลันด้วยมือได้เลยนะครับไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะดึงมาทีนึงก็หมุนตั้งเวลาเลยง่ายๆเท่านี้นะครับไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้ซึ่งเครื่องถือว่าทำมาสวยมากเลยนะอย่างโรเตอร์เนี่ยมีการขัดลายมาสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าตัวสีเครื่องเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เน้นความแบบเป็นสีทองสีสันต่างๆนานาเท่าไหร่เป็นสีเงินๆนะครับเน้นขัดลายมาซะมากกว่าก็สวยดีนะครับอันนี้มองเพลินๆได้เลย
แล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีสเปคการกันน้ำบอกไว้นะครับว่าเรือนี้อยู่ที่10บาร์นะครับหรือว่า100เมตรถือว่าเยอะนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรือนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับผลิตมา500เรือนจะมีการรันนัมเบอร์มาให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนมุมขวาส่วนน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่134กรัมนะครับส่วนตัวสายก็คุณภาพดีมากนะครับตามมาตรฐานของ Orient Star นะครับคือหลายๆคนที่ใช้ Orient Star มาจะรู้ว่าสายเขาเนี่ยทำมาได้ดีสุดๆเลยนะคือแบบคุณภาพเกินราคามากๆอ่ะแล้วก็อย่างเรือนนี้จะเป็นการใช้ลิงก์ที่ค่อนข้างจะมีหลายส่วนมากๆนะครับก็แต่ละข้อเนี่ยมันจะมีลิงก์เล็กๆตรงกลางเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อกันแล้วก็จะมีลิงก์ที่แบบเป็นรูปตัว H แบนๆอย่างเงี้ยอยู่ระหว่างข้อเล็กอีกทีนึงนะครับก็จะดูแบบมีการขยับมูฟเมนต์ได้เยอะนะก็ละเอียดดีนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะการขัดด้านมาซึ่งผิวเนี่ยจะมีความแบบเงาๆแวววาวสวยมากๆนะครับเรื่องความเนี๊ยบเรื่องฟินิชชิ่งเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะขนาดเป็นผิวด้านนะครับเวลามันหมุนเจอแสงอย่างเงี้ยเล่นแสงอ่ะโอ้โหมันประกายสวยสุดๆนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของ Orient Star อยู่แล้วนะครับตัวเคสตัวเรือนก็เข้ากันดีมากนะเนี่ยจะมีการเล่นเงาด้านข้างวิ่งเป็นเส้นนำสายตามานะครับอย่างเงี้ยเส้นเงาตรงเนี้ยแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวข้างๆสายก็เป็นดีไซน์ที่ดีเลยส่วนตัวเอ็นลิงเนี่ยค่อนข้างจะยื่นออกมาจากตัวเรือนประมาณนึงนะครับแต่สังเกตดูนะว่ามันยื่นมาแบบเอียงมากๆอ่ะคือถ้าเกิดมันมาทรงแบบนี้มันก็ยังจะพอใส่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่ได้กางมากหรือว่าไม่ได้มีปัญหาในการทำให้ในการมันดูยาวขึ้นอะไรนะครับบัคเคิลก็มาแบบเล็กๆหน่อยนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ถือว่าแข็งแรงนะอันเนี้ยบานพับก็มาอย่างหนาเลยแล้วก็ไมโครแอดจัสต์เนี่ยมีมาให้3รูซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้ Orient Star ประมาณนี้มาขึ้นข้อกันเลยดีกว่าข้อมือผม 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับผมตัดสายออกไปเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคือยังเหลือให้ตัดอีกแบบใช้ได้เลยนะครับคนข้อมือเล็กกว่าผมก็ยังใส่ได้นะแต่ด้วยลักทุลักขนาดนี้เคสไซส์ประมาณนี้ผมก็คิดว่าข้อมือผมน่าจะเล็กที่สุดแล้วอะเท่าที่ใส่แล้วมันสวยนะครับเนี่ยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยสังเกตได้เลยนะครับว่าหน้าปัดนี่คือแบบสุดยอดไฮไลท์ของเรือนนี้เลยจริงๆนะครับคือโอเคบางมุมมันอาจจะมีสะท้อนเงาอย่างเงี้ยมาอยู่บ้างนะแต่ว่ากระจกทรงโค้งๆแบบเนี้ยยังไงเงาพวกนี้มันมาบ้างอยู่ละแต่มันก็พยายามจะตัดแสงออกไปจนเกลี้ยงมากๆแล้วจริงๆอ่ะนะครับหลายมุมอ่ะเวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยหน้าปัดมันจะแบบประกายเป็นริ้วอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันฟินมากเลยนะเพื่อนๆเวลาไม่มีอะไรทำนะแค่นั่งมองข้อมือแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงดูแสงของเขานะครับดูหน้าปัดความเป็นออโรราความเป็นอวกาศความเป็นกาแล็กซี่อะไรของเขาเนี่ยคือแค่นี้ก็มีความสุขแฮปปี้แล้วนะครับไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆนะครับแค่เพื่อนๆลองมองดูก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเรือนนี้นี่คือหนึ่งในสุดยอดนาฬิกาที่หน้าปัดสวยที่สุดของ Orient Star เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเอาไปเปลี่ยนสายก็ได้นะคือหน้าตาขนาดเนี้ยมันเหมาะจะใส่เป็นนาฬิกาเดรสใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปงานสุภาพทางการมากๆได้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดจะใส่แบบชีวิตประจำวันก็ได้สบายมากนะครับเพราะว่านาฬิกาใดๆก็ตามที่มันมี Power Reserve Indicator ด้านบนตรงเนี้ยเวลาใส่ใช้งานทั่วไปอ่ะมันโอเคมากอ่ะเพราะว่าเราจะรู้ตลอดเลยว่าเวลาลานมันใกล้จะหมดหรือยังเราต้องหยิบมาใส่บ่อยไหมวันนี้เราจะออกจากบ้านตัวนี้มันใกล้หมดแล้วหรือเปล่ามันเหลือแค่ไหนแล้วก็จะสามารถช่วยให้เราประเมินการใช้งานได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับดังนั้นก็เป็น everyday watch นะครับเป็น casual watch ก็ยังได้นะครับประมาณนี้ภาพรวมคือสวยหรูสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับสายในหนังที่เขาแถมมาให้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้มาพร้อมกับบานพับแบบนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนสายเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือพวกนี้มาช่วยนิดนึงนะส่วนลักสายอยู่ที่20มิล นะครับโดยที่เราก็ต้องใช้สปริงบานเดิมที่เขามีมาให้นะกับตัวสายเหล็กนะครับก็ต้องถอดมาแล้วก็ใส่กับสายหนังนะอันนี้แอบรู้สึกแบบให้มาอีกสักอันนึงก็น่าจะได้นะครับคือแบบไม่จำเป็นจะต้องให้เราถอดเองขนาดนี้เลยอยู่กับสายหนังก็ออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมว่าโทนสายมันแบบเข้ากับหน้าปัดมากๆเลยคือทีแรกนะตอนที่ผมยังไม่ได้มาใส่เนี่ยผมก็เฉยๆนะครับรู้สึกว่าสายมันแบบมันเรียบไปอ่ะปกติผมจะเคยชินกับพวกสายหนังจระเข้หรูๆมากกว่านะครับของ Orient Star นะแต่อันเนี้ยพอมาอยู่ด้วยกันมันทำให้นาฬิกามันดูสบายตาดูชิลขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็โทนมันไปด้วยกันได้ดีมากอ่ะแล้วก็สายหนังเนี่ยเป็นสายหนังที่ดีมากนะครับหนังแบบมีความนิ่มมากๆนะ texture ด้านบนนี่คืออย่างซอฟต์ละมุนมากนะครับด้านล่างยังละมุนเลยนะครับอันนี้คือดีทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งมากนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณแบบนี้นะครับเวลาอยู่กับสายหนังสีน้ำตาลเข้มๆนะสวยมากนะครับอันนี้ผมว่าดีกว่าที่คิดแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดอยากได้ฟิลลิ่งแบบความเป็นเดรสวอชจัดๆดูเป็นนาฬิกาที่มันมีความใส่ไปงานทางการชัดเจนมากขึ้นน่ะจับเปลี่ยนสายหนังนี่คือจบเลยเหมือนกันนะแล้วก็รักสาย20มิลเนี่ยหาสายเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปหาพวกสายหนังจระเข้สีดำมาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ผมว่าก็ยังได้นะครับดูหรูขึ้นแน่นอนก็โดยสรุปโดยภาพรวมสำหรับเรือนนี้นะครับถือว่าเป็นตระกูลหน้าปัดหอยมุกที่แบบสวยจริงอ่ะนะครับคือยังไงก็ดูสวยดูมุมไหนก็ประกายแวววาวนะครับ
ซึ่ง Orient Star เนี่ยเวลาออกหน้าปัดแนวๆนี้มาทีไรต้องบอกว่าเขาทำได้ดีตลอดอยู่แล้วนะครับคือที่มันผ่านมาเนี่ยเวลามีหน้าปัดแบบนี้มันมักจะมาในรุ่น Limited เท่านั้นนะแต่ว่ารอบนี้พิเศษมากตรงที่เขาก็มีรุ่น Limited เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาก็ทำรุ่นธรรมดามาด้วยที่เราสามารถซื้อได้โดยที่แบบไม่มีการรันนัมเบอร์อะไรนะครับไม่ต้องไปรอลุ้นแบบสมัยก่อนแล้วที่แบบเข้าไทยมาแค่ไม่กี่เรือนหลัก10แล้วก็หมดอย่างไวอันนี้ก็จะซื้อได้ยาวๆประมาณหนึ่งละซึ่งเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครอยากดูหน้าสีอื่นๆนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยก็เอามา3เรือนเลยนะครับแต่ว่าเป็นของผมจริงๆแค่2เรือนนะไหนๆก็จะมาเกือบครบแล้วก็เลยยืมมาเพิ่มอีกเรือนนึงเอามารีวิวให้ดูนะครับยังไงก็รอชมกันได้ทั้ง3สีนะแต่ต้องบอกเลยว่าเด็ดทุกสีหน้าซื้อหน้าใช้งานสุดๆนะครับส่วนราคาป้ายนะครับของเรือนนี้นะอยู่ที่ 58,000 บาทก็จะแพงกว่าตัวธรรมดาประมาณ 4,000 นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะก็จะมีค่าสายค่าลิมิเต็ดเพิ่มขึ้นมาด้วยนิดหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเห็นโปรโมชั่นในงาน Watch Fair ก็ลดแบบเอาเรื่องนะครับประมาณ 20-30% น่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคำนวณส่วนลดดีๆใช้นั่นใช้นี่แบบเต็มพิกัดเลยอ่ะเผลอๆเรือนนี้ซื้อได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำนะคือแบบดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้ที่งาน Central International Watch Fair ได้เลยนะครับช่วงที่คลิปนี้ออนนะน่าจะกำลังซื้อทันอยู่นะครับราคาแบบสุดๆเลยจริงๆก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ